ายการเกษตรพารวยอยู่กับดิฉันค่ะเก๋เตชิตานะคะและเช่นเคยภารกิจที่เราจะต้องทำกันรายการเกษตรพารวยนะคะเรามีหน้าที่พาคุณผู้ชมไปรับรู้ข้อมูลเคล็ดลับการทำเกษตรทำอย่างไรให้รวยทำอย่างไรให้ลดต้นทุนและทำอย่างไรให้เพิ่มผลผลิตให้รวยรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะเก๋อยู่ที่บ้านของคุณพี่สมชายนั่นเองนะคะอยู่ที่หมู่5บ้านท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะมาอยู่ตรงนี้ไกลแค่ไหนเราก็จะมานะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึงเคล็ดลับการทำสวนผลไม้ซึ่งโอ้โหวันนี้ทีเด็ดมากนะคะพูดแล้วน้ำลายไหลนะเพราะว่าสวนผลไม้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาวันนี้นะคะเป็นสวนผลไม้ที่เรียกว่าเป็นราชาผลไม้แห่งประเทศไทยนั่นก็คือสวนทุเรียนนั่นเองนะคะย้อนกลับไปตอนที่แล้วนะคะที่เราได้พูดคุยถึงเรื่องราวของปุ๋ยที่ชื่อว่าปุ๋ย1อินทรีย์ดินกับท่านอาจารย์ลัคนาวันนี้ค่ะเราสัญญากับคุณผู้ชมไว้แล้วว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาลงพื้นที่และเราก็มาค่ะโอ้โหขับรถกันมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะมาอยู่ที่นี่แล้วจังหวัดตราดและท่านอาจารย์ลัคนาก็รอเราอยู่แล้วด้วยนะคะต้อนรับเลยสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณอีกรอบนะคะครั้งที่แล้วเจอกันที่สตูดิโอครั้งนี้มาเจอที่สวนแล้วอ่ะคุณพี่ลัคนาช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะดิฉันนะคะอาจารย์ลัคนาสินทองนะคะที่ปรึกษางานด้านการเกษตรโดยเฉพาะปรึกษาเรื่องปุ๋ย1อินทรีย์ดินนะคะพี่ปรึกษาด้านการเกษตรหมายความว่าใครมีปัญหาในเรื่องของเกษตรสามารถปรึกษาท่านอาจารย์ได้เลยโดยตรงค่ะไม่ว่าสวนนะคะทำทุเรียนหรือทำพืชชนิดใดก็ตามเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของโรคพืชเรารับปรึกษาฟรีฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายถูกต้องแถมนะถ้าท่านทำสวนของท่านได้ประสบความสำเร็จท่านก็รวยด้วยแล้ววันนี้หนูเกริ่นไว้แล้วจานขาว่าเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ที่เป็นราชาของเมืองไทยเกริ่นแบบนี้แล้วใครๆก็ต้องรู้นั่นก็คือเรื่องราวของสวนทุเรียนนั่นเองค่ะและที่เราเลือกมาที่บ้านของคุณพี่สมชายเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเป็นคนที่ทำสวนทุเรียนแล้วเคยเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมารับรู้กันว่าปัญหาของการปลูกของพี่สมชายเนี่ยนะคะปลูกทุเรียนแล้วโดนปัญหาอะไรแล้วณปัจจุบันใช้ปุ๋ย1อินทรีย์ดินแล้วเป็นอย่างไรพาหนูไปดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวนทางนู้นเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูเลยถึงต้นเลยโอเคไปเลยค่ะไปด้วยกันนะคะจะมีน้ำฟาดหน้าไหมคะก็อาจจะมีถ้าเดินไม่ดีนะคะใช่เลยค่ะเรามาถึงแล้วค่ะไปเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าทุเรียนต้นนี้เขามีปัญหาเรื่องของยืนต้นตายเป็นแส้ไม้กวาดแล้วเขาเรียกว่าเพี้ยนะคะเพี้ยไก่แจ้นี่นะคะเพี้ยไก่แจ้เนี่ยจะเข้าทำลายนะคะจะเข้าทำลายนะคะนี่นี่นี่คือต้องขออนุญาตบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าต้นนี้หนึ่งต้นที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นต้นทดลองการปลูกโดยการใช้ปุ๋ย1อินทรีย์ดินซึ่งต้นนี้อยู่ในช่วงเวลาของการเริ่มต้นการทดลองใช่ค่ะแล้ววันนี้เราจะมาคุยถึงปัญหาให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันว่าปัญหาของเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนในจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่มีอะไรกันวันนี้ท่านอาจารย์ลัคนามาบอกแล้วว่าเริ่มต้นเลยมักจะเจอปัญหาเรื่องของยืนต้นตายยืนต้นตายภาษาของคนสวนเขาจะบอกว่าเป็นแส้ไม้กวาดยอดของเขาใบจะร่วงหล่นหมดคือหมายความว่าปลูกแล้วเนี่ยยังไม่ทันได้ลูกใช่ค่ะก็ตายซะก่อนใช่ใบร่วงหล่นค่ะคราวนี้ทางเราก็แนะนำให้ใช้ปุ๋ย1อินทรีย์ดินของบริษัทเรา นะคะเพื่อที่จะมาฟื้นฟูต้นทุเรียนที่กำลังเป็นโรคค่ะนะคะเป็นโรคอย่างเดียวไม่พอยังถูกรบกวนเรื่องของพวก
เพี้ยไก่แจ้เพี้ยไก่แจ้อันนี้คือปัญหาตามปัญหาหนักเลยเมื่อสักครู่เห็นท่านอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูด้วยมีค่ะมีเพี้ยไก่แจ้ใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวที่อยู่ที่มักจะเกิดขึ้นที่ใบใช่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 เนี่ยค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเพี้ยไก่แจ้เวลาเพี้ยไก่แจ้ลงจะทำให้ทุเรียนไม่สามารถออกลูกให้ผลผลิตได้แล้วเพี้ยพวกนี้ก็จะเกิดจะทำลายยอดอ่อนแต่พอใช้ปุ๋ย1อินทรีย์ดินของเราจะปุ๋ย1อินทรีย์ดินจะไปสร้างเซลล์ทำให้เซลล์ของยอดต้นทุเรียนเกิดการแข็งแรงแล้วเพี้ยไก่แจ้เข้าทำลายไม่ได้คือเพี้ยไก่แจ้มาเหมือนเดิมแต่ไม่สามารถทำลายได้ถ้าทำลายได้คุณผู้ชมค่ะจะเด็ดเป็นตัวอย่างให้ดูเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นต้องขอย้ำนะคะว่าเป็นต้นที่ทดลองการใช้ปุ๋ย1อินทรีย์ดินท่านอาจารย์บอกว่าปัญหาที่เจอปัญหาแรกคือ 1. ไม่ยืนต้นยืนต้นตายยืนต้นตายนะภาษาเกษตรกรเรียกว่ายืนต้นตายยืนต้นตายเป็นโรคแทร่ไม่กวาดค่ะก็คือไม่สามารถที่จะโตจนออกดอกออกผลได้และนี่ค่ะก็คือเพลี้ยที่2ไก่เพลี้ยไก่แจ้จะเข้าทำลายเข้าทำลายแบบนี้นะคะก็มาเกาะแบบนี้อันนี้คือช่วงที่ใช้ปุ๋ยเริ่มแรกคือใบอาจจะยังไม่แข็งแรงพอใช่ค่ะเพิ่งเริ่มต้นนะคะนี่คือปัญหานะคะทำให้ใบไม่แข็งแรงนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่ใช้ปุ๋ยของเราแล้วนะคะนี่หลังจากที่ใช้แล้วใบนะคะส่วนที่ถูกทำลายยังหลงเหลืออยู่นะคะส่วนนี้ก็จะสร้างความแข็งแรงแข็งแรงแบบเห็นนะคะแล้วก็แตกยอดนะคะแตกยอดนะคะแตกยอดดีมากเนี่ยค่ะอันนี้หลังจากที่ก่อนใช้แล้วหลังใช้แล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยที่บอกว่าทดลองใช้แล้วเห็นผลแตกต่างขนาดนี้เนี่ยระยะเวลานานแค่ไหนคะอาจารย์ผมไม่นานเลยใช้แค่หลังจากที่ใช้ไปแล้วประมาณ30วัน30วันเท่านั้นเองเท่านั้นเองแล้วที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดค่ะน้องทราบไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรคะทุเรียนต้นนี้ให้ผลผลิตลูกใหญ่สมบูรณ์เดี๋ยวไปดูกันลูกใหญ่จริงๆลูกใหญ่สมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแต่ว่าแตกยอดอย่างเดียวยังให้ผลผลิตในเวลาเดียวกันเพราะว่าเราบำรุงตั้งแต่รากดินอยากเห็นผลลัพธ์แล้วล่ะนะคะว่าแบบว่าจะลูกใหญ่ขนาดไหนนะคะสมมุติว่าดิฉันนะคะจะเดินเข้าไปในถ้ำกลางสวนทุเรียนจะมีใครเอาทุเรียนมาฟาดหน้าดิฉันไหมโอ้โหเคยจะซื้อกินตามตลาดคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะจะมาเด็ดทุเรียนเองเป็นโรคนะคะแล้วก็น้องทราบไหมคะทำไมเขาถึงต้องเอาไม้ขัดไว้เพราะว่าหนอนจะเข้ารบกวนแต่ถ้าเขาเจอหนอนเขาจะต้องใช้ยาเคมีนะคะไปฉีดพ่นเพื่อกำจัดหนอนแต่ใช้ปุ๋ย1อินทรีย์ดินแล้วปรากฏว่าหนอนไม่เข้าทำลายลูกเห็นไหมประโยชน์ที่3เกิดขึ้นกับต้นทุเรียนไม่เสียเลยสักลูกถูกค่ะแล้วตัวทำอะไรได้ได้หมดถูกแล้วขั้วเหนียวค่ะแล้วออกก่อนกำหนดอันนี้ทุเรียนอะไรคะตัวนี้หมอนทองค่ะทุเรียนหมอนทองด้วยใช่โอ้โหน้ำลายไหล1ลูกก็ไม่ต่ำนะคะ4โลอาจารย์คะปกติทุเรียนเนี่ยหลังจากที่ปลูกแล้วเนี่ยนานแค่ไหนใช้เวลาระยะเวลากี่ปีถึงออกผลให้กับเราได้คะทุเรียนนะคะตั้งแต่เราเริ่มปลูกเลยค่ะถ้าเกิดว่าปลูกช่วงเล็กๆก็จะใช้เวลาอยู่ที่4ปีก็จะให้ผลผลิตหรือ5ปีให้ผลผลิตแต่ผลผลิตเริ่มออกนั้นส่วนใหญ่ลูกจะไม่สมบูรณ์ลูกจะเรียวไม่มีเนื้อเปลือกหนาขายไม่ได้ในระยะ4ปีหรือ5ปีแรกจะไม่ขายไม่ได้อะว่างั้นเถอะน้องค่ะนึกถึงหัวอกเกษตรกรเนาะรอมา4ปีพอผลผลิตออกมาขายไม่ได้ราคาอีกใช่ขายไม่ได้ต้นกับไม่ออกผลด้วยตายซะก่อนอีกเพราะว่าถ้าภาษาชาวสวนเรียกว่าเป็นรองเท้านาลียังไงคะก็คือปลายแหลมๆเหมือนเรือหัวแหลมกลางป่องแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่มีภูแบบนี้อันนี้แบบถึงต้องค่ะช่วยจับนิดนึงคือภูใหญ่มากไม่สมบูรณ์นะเนี่ยขนาดไม่สมบูรณ์ต้นไม่สมบูรณ์นะเนี่ยค่ะนะคะ
แล้วทุเรียนเนี่ยน้องทราบไหมคะว่าที่เขาจะได้ลูกเขาต้องตัดดอกนะตัดดอกยังไงตัดดอกก็คือผสมเกสรช่วยผสมเกสรช่วยทําให้ติดดอกออกผลดีเพราะทุเรียนเนี่ยดอกเยอะจริงแต่ถึงเวลาเขาก็จะร่วงสลักทิ้งเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช่ก็ต้องไปช่วยช่วงตั้งแต่6โมงขึ้นไปขึ้นปีนขึ้นไปใช้แปรงนะคะแปรงขนอ่อนๆไปปัดปัดเกสรให้เขาผสมกันเขาเรียกว่าช่วยช่วยทำให้เขาออกดอกออกผลได้เร็วถูกแต่ใช้ปุ๋ยของเราแล้วไม่ต้องตัดดอกอ้าวก็ลดขั้นตอนการทำโอ้โหเวลาไม่ต้องเสียไม่ต้องทุ่มสองทุ่มไปอยู่บนต้นทุเรียนเรียกว่าเป็นทางลัดได้ทางลัดได้เลยทำไมทราบไหมคะว่าทำไมใช้ปุ๋ยของเราแล้วสามารถช่วยได้ขนาดนี้เพราะในปุ๋ยมีธาตุอาหารครบนะคะ ค่ะมีแมกนีเซียมแคลเซียมมีโบรอนค่ะทําให้ขั้วเหนียวเพราะฉะนั้นบํารุงสะสมสร้างตาดอกค่ะทําให้ทุเรียนออกดอกสมบูรณ์เสียดายคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมูสําเร็จรูปฉีดซองใส่น้ําทานได้เลยนะคะนี่ก็คือคําแนะนําจากท่านอาจารย์ลัคนานะคะผู้เชี่ยวชาญในด้านของการทําเกษตรนั่นเองแต่วันนี้น่าเสียดายตรงที่ว่าเจ้าของสวนนะเราเดินทางมาถึงเจ้าของสวนบังเอิญว่าต้องไปหาหมอนะคะเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้มารับคํายืนยันจากเจ้าของสวนว่าหน้ามือหลังมือถูกก่อนใช้หลังใช้เป็นอย่างไรนะแต่ว่าคุณผู้ชมคะเราไม่ให้คุณผู้ชมได้พลาดแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวท่านอาจารย์จะพาเราไปสวนใหญ่เลยนี่ค่ะแปลงใหญ่อีกแปลงใหญ่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยอันนี้เนี่ยเราอยากให้คุณผู้ชมมาเห็นภาพตอนที่เริ่มใช้ก่อนเดี๋ยวสวนต่อไปที่เราจะไปเป็นสวนใหญ่ที่มีทั้งทุเรียนมังคุดลองกองเอ้ยแหมน้องเก๋ขาทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยล่ะของโปรดทั้งนั้นเลยโอ้โหถ้างั้นเดี๋ยวไปทานกันได้เลยค่ะอันนั้นเราก็มาพูดให้ฟังถึงเรื่องราวที่มาที่ไปของการปลูกทุเรียนนะคะว่าเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วมีการแก้ปัญหาอย่างไรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่สวนใหญ่ที่ใช้ปุ๋ย1อินทรีย์ดินมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่แบบเปลี่ยนหน้าดินเลยทีเดียวนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรไม่ใช่มีเพียงแค่สวนทุเรียนขอย้ำอีกครั้งค่ะมีทั้งลองกองมังคุดนะคะใครที่ทำธุรกิจหรือว่าทำเกษตรกรเกี่ยวกับสวนผลไม้อยู่สามารถติดตามเคล็ดลับต่างๆในรายการของเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันพร้อมกับท่านอาจารย์พาไปแนะนำด้วยได้เลยไปกันเลยค่ะปกติแล้วถ้าลูกติดกันเนี่ยปัญหาคือจะมีหนอนโอ้โหลูกมันเลยเพราะฉะนั้นผู้บริโภคถ้าได้รับประทานทุเรียนสวนนี้ก็จะปลอดภัยแล้วก็ได้ทุเรียนที่แบบแน่นครับคุณภาพไปเลยทีเดียวเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ได้บอกไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่เราอยู่ที่สวนของคุณพี่สมชายซึ่งเป็นเรียกว่าสวนทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์1อินทรีย์ดินนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเดินทางมาอยู่อีกที่1ซึ่งสวนแห่งนี้นะคะปลูกทั้งทุเรียนปลูกทั้งลองกองมังคุดโอ้ยผลไม้ที่แบบว่าชวนน้ำลายยั่วน้ำลายนะคะอยู่ที่สวนนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นสวนที่ใช้ปุ๋ย1อินทรีย์ดินมาตั้งแต่เริ่มต้นการทำสวนกันเลยทีเดียวและเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของสวนมาเปิดใจกับเขานะคะว่าเขามีเคล็ดลับอะไรทำไมสวนถึงได้โอ้โหผลผลิตงดงามขนาดนี้ต้อนรับเลยนะคะพี่วุฒิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะท่านอาจารย์อีกหนึ่งครั้งนะคะท่านอาจารย์เป็นคนพาเรามามาหาพี่วุฒินั่นเองมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับพี่วุฒิกันก่อน
ถามก่อนว่าก่อนหน้านี้พี่วุฒิได้ทำสวนอยู่แล้วหรือว่ายังไงคะทำอยู่แล้วฮะแต่ว่าเมื่อก่อนทำแบบเป็นแบบระบบเคมีแล้วตรงนี้มันเป็นดินเหมือนดินพื้นบ่อเก่าอ่ะเป็นบ่อดินเก่า uh-huh. แล้วทีนี้มันไม่ค่อยดี uh-huh. พอเราใช้เคมีแล้วมันปลูกไปแล้วมันก็ตายคือตรงนี้ uh-huh. แต่หลังจากพอมาเจอตัวปุ๋ย1อินทรีย์ดินที่อาจารย์แนะนำมาเนี่ย uh-huh. แล้วเรามาปรับใช้ในสวนเราเนี่ยฟังว่าดินมันสมบูรณ์ขึ้นแล้วต้นไม้ที่เราปลูกทุเรียนมันก็เริ่มแตกแล้วก็เติบโตได้ดีขึ้น uh-huh. มาจุดเริ่มต้นก็คือเป็นเกษตรกรอยู่แล้วทำสวนอยู่แล้วแต่ตอนนั้นทำสวนอะไรคะอันนั้นมันคือตอนนั้นผมก็เริ่มตั้งแต่มันเป็นสวนยางเก่าแล้วนี่ผมเอาทุเรียนมาปลูกในหว่างยางแล้วผมก็รื้อยางออกแล้วก็มาเป็นทุเรียนปลูกมาเป็นทุเรียนพอเปลี่ยนมาเป็นทุเรียนแล้วตอนนั้นเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีใช่เป็นยังไงบ้างคะดินมันแข็งแล้วคล้ายๆว่ารากมันไม่เดินนะปลูกไปกี่รอบมันโตอยู่พักแล้วหลังจากนั้นมันก็ตายตรงนั้นก็ขาดทุนละสิมันก็คือมันลงทุนเยอ ะเพราะว่าเราต้องปลูกซ้ำบ่อยแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีเยอะตรงนั้นเพราะว่าคิดว่ามันจะดีพอหลังๆเรามาศึกษาในปุ๋ยจริงๆแล้วแล้วกลับมาทำเป็นระบบอินทรีย์โดย1อินทรีย์แล้วเนี่ยผมว่ามันดีฝ่าเดิมเยอะจากเพราะว่าสารอาหารใน1อินทรีย์เนาะมันมีเยอะมันก็ทำให้คล้ายๆว่าต้นไม้มันตอบโจทย์จากเดิมที่ว่ามันใช้เคมีมันอาจจะมีตัวหลักมันก็ทำให้ไงมันกินไม่ครบอ่ะมันก็เติบโตได้ไม่ดีแต่พอเรามาใช้ตัวนี้แล้วมันโอเคมันเวิร์คก็อย่างที่เห็นตรงนี้แล้วทำไมตอนแรกถึงได้เปิดใจมาเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์คือผมจริงๆผมดูในศึกษาใน YouTube นะเราคนสวนแล้วก็ดูไปจนมาเจอในคลิปนึงที่ว่าเขาปลูกพริกในร่มสักที่อาจารย์ลัคนาทำไว้อ่ะแล้วทำไมมันมีลูกโดยที่เขาไม่ค่อยได้รดน้ำแล้วปุ๋ยก็ใส่แค่ตัวเดียวทำไมมันมีลูกกินตลอดผมก็เลยโทรมาปรึกษาเขาแล้วก็อาจารย์เขาแนะนำหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ใช้แล้วมันก็พอได้ใช้แล้วเราก็ถือว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วเพราะทีแรกผมคิดว่าเราจะต้องใช้เคมีอย่างเดียวพอมาเจอ1อินทรีย์เฮ้ยมันไม่ใช่เราทำแบบอินทรีย์แล้วนี่ผมก็เลยตั้งปณิธานว่าอย่างนี้ผมว่าทำทุเรียนแบบพรีเมียมทำแบบอินทรีย์ 100% ได้เดี๋ยวนะคะก่อนที่จะไปถึงทุเรียนพรีเมียมถามก่อนว่าเราไม่เกิดข้อสงสัยหรอว่าเฮ้ยมันไม่มีสารเคมีมันจะเห็นผลหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือข้อสงสัยอ่ะมันผมว่ามันอยู่ในใจนะแต่ว่าพอเราลงมือทำเนี่ยไอ้ข้อสงสัยทุกอย่างมันค่อยๆหายไปสงสัยอะไรลองเลยลองเลยเห็นจากต้นไม้เขาบอกเราเองว่าปุ๋ยมันดีไม่ดีต้นไม้มันจะเติบโตเองแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะไม่ค่อยดีไงแต่พอเราใช้ตัวนี้แล้วเราใส่คือการใช้ต้องใส่แบบต่อเนื่องส่วนนึงต่อเนื่องแล้วการตอบรับของต้นไม้มันจะดีขึ้นวิธีการที่พี่วุฒิใช้ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์1อินทรีย์ดินเริ่มต้นจากอะไรคะคือที่เริ่มต้นเลยคือต้นทุเรียนมันเป็นตรงโน้นต้นทุเรียนที่ว่าใกล้จะตายเพราะผมลองมาจริงๆมันตายไป2รอบแล้วปลูกใหม่มันก็เป็นอีกมันก็ค่อยยอดแห้งตายมาแล้วทีนี้มันมีกิ่งแขนงเล็กๆผมก็ลองเลี้ยงดูแล้วก็เอา1อินทรีย์หยอดไปประมาณ20วันครั้งมันเติบโตจนเป็นต้นใหญ่แล้วคือต้นเคยมีปัญหาใช้ปุ๋ยหยอดไปลองดูก่อนหยอดไปนานแค่ไหนถึงเห็นผลลัพธ์ว่าไม่เกิดปัญหาแล้วประมาณเดือนเศษๆมันเริ่มแตกจากเดิมแล้วมันไม่ค่อยแห้งเหมือนที่ท่านอาจารย์พูดเลย30วันก็คือเดือนเศษๆเท่านั้นเองเห็นผลลัพธ์ว่า1มันเติบโตได้ต่อเนื่องพอเดิมแตกยอดมันแตกยอดแล้วมันก็คือสมบูรณ์ประมาณไหนคือตอนแรกที่มันอยู่ประมาณแค่นี้แต่หลังจากนี้มันก็เป็นแขนพอหลังจากนั้นมันก็ตอนนี้ต้นมันท่วมหัวไปแล้วไงคือจากเดิมที่ว่ามันตายนี่อยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะต้นนี้ก็ใช้ปุ๋ย1อินทรีย์ดินจะบอกว่า 100% เลยตรงนี้กิ่งที่แตกยอดออกมาคือยาวและใหญ่มากนะที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าทุเรียนลูกนี้ลูกใหญ่มากประมาณกี่โลได้คะเนี่ยประมาณ3-4โลนะ3-4โล4โล4โลคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ามาจากต้นเล็กๆต้นนี้โอ้โหแข็งแรงมากค่ะอย่างกับที่อาจารย์แม่บอกค่ะใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยบำรุงนะคะบำรุงดีๆล่ะมันจะมี3รุ่นนะ5ปีนี่ได้กินอันนี้รุ่น2นะอันนี้รุ่น2เท่ากับว่าใช้ได้30วันพอเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ย1อินทรีย์ดินได้30วันเปิดใจละมาทำอะไรต่อกับสวนของเราคือหลังนั้นผมก็ใช้เต็มพื้นที่เลยคือใช้หมดเลยเพราะว่าผมก็ฟื้นฟูมาเป็นปีเนาะแล้วเริ่มดีแล้วหลังจากนั้นก็พอมาใช้เนี่ยทีนี้มันจะต้องใช้ต่อเนื่องไอ้การทำดอกเนี่ยจากเดิมเขาบอกว่าถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยมันจะต้องใช้เคมีในช่วงที่ว่าทำดอกเพราะว่าถ้าไม่ใช้เคมีเสริมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่ออกดอกผมก็ลองเข้าตัวว่าอย่างที่เขาพูดเป็นจริงไหมผมก็ใช้ตัว1อินทรีย์อย่างเดียวแล้วใส่ตามที่ว่าสมมติเราจะใส่เปิดตาดอกในช่วงที่กำลังสะสมตาดอกนะเราก็เปลี่ยนเป็น1อินทรีย์แทน
ลังจากนั้นคือแต่ผมก็เสริมพวกน้ำหมักก็คือเป็นที่เราทำเองระบบอินทรีย์ก็เป็นฮอร์โมนไข่เสริมเข้าไปมาพ่นช่วยแล้วมาทำให้เขาออกดอกได้คือออกในรุ่นแรกคือเก็บมาแล้วเนี่ยแล้วก็รุ่น2มันมี3รุ่นต้นเนี้ยมันถามว่ามันก็เลยโอเคว่าเออเราใช้1อินทรีย์แล้วมันตอบโจทย์ได้ตรงนี้แล้วถ้าเรื่องของศัตรูทางพืชศัตรูทางพืชถามว่ามันก็จะมีพวกเพี้ยแขกแจ้มันก็มีอยู่แล้วแต่ถามว่าพอใบมันสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยเขามาเกาะเนี่ยใบมันจะไม่ร่วงเหมือนเดิมถึงมาเกาะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นวัฏจักรของเขาแต่ว่าถึงเวลาเขามาเกาะไม่สามารถทำลายอะไรเราได้มันก็ทำให้ใบเขาเติบโตไปได้แต่แค่ใบไม่สวยเหมือนทุเรียนอินเหมือนทุเรียนเคมีเนาะที่ว่าเขาพ่นสารเคมีแต่ของเราไม่ต้องพ่นของเราก็คือใส่แต่ปุ๋ยอย่างเดียวเนี่ยคือมันตอบโจทย์ได้เพราะต้นมันแข็งแรงอะคือสังเกตได้ว่าต้นมันแข็งแรงแล้วมันก็ทำให้เขาต่อต้านครับพวกแมลงพวกโรคพวกนี้ได้ครับตรงนี้คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ารายการได้มีการพูดคุยกับพี่วุฒิเบื้องต้นแล้วก็แอบทราบมาว่าพี่วุฒิจะเป็นหนึ่งที่ทำทุเรียนพรีเมียมเฮ้ย เดี๋ยวก่อนตอนแรกแบบได้ยินก็งงเขาเคยกินแต่ว่ากาแฟพรีเมียมคือกินกาแฟพรีเมียมก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งปลูกอีกแบบหนึ่งรสชาติอีกแบบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เป็นทุเรียนพรีเมียมคือมันยังไงคะคือมันเป็นอินทรีย์ 100% ที่เราทำมาทั้งกระบวนการไม่มีสารเคมีเลยไม่ได้พ่นสารเคมีในใช้ระบบเราใช้ระบบอินทรีย์ล้วนๆแล้วเก็บแก่แล้วรสชาติมันจะแตกต่างจากทุเรียนที่เราซื้อตามท้องตลาดตรงนั้นพรีเมียมนี่ต้องแพงกว่าแน่นอนคือราคาต้องแพงกว่าถึงเท่าตัวไหมคะอันนี้อยู่ที่เราตั้งราคาผมว่าถ้าเราตั้งถ้ามันโอเคก็สักเท่าตัวก็ได้หรือว่าลดลงมาสัก 80% ก็ได้แต่อยากจะบอกเลยคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าพี่วุฒิจะตั้งราคาเท่าตัวแล้วความหมายของคำว่าทุเรียนพรีเมียมเนี่ยนะคะก็คือเป็นทุเรียนที่ปลูกจากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีเจือปนเพราะฉะนั้นแล้วคุณมั่นใจได้ว่าการทานทุเรียนของคุณจากสวนพี่วุฒินี้นะคะสามารถที่จะแบบไม่ทำให้สารเคมีเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะโอ้โหทุเรียนพรีเมียมนะตอนนี้กำลังทำอยู่ด้วยทำอยู่แต่ปีหน้านี่ผลผลิตมันน่าจะเพิ่มแล้วเพราะมันเป็นปีแรกแล้วเราก็ทดลองดูแล้วทีนี้มันเวิร์กแล้วเราจะก็ทำได้เต็มที่ทีนี้แล้วนอกเหนือจากทุเรียนเห็นบอกว่ามีผลไม้อย่างอื่นด้วยก็มีพวกฝรั่งมีแล้วก็พวกองกองผมก็มีครับตรงนี้ฝรั่งกิมจูที่ผมทำก็ว่าเดี๋ยวโครงการผมก็คือจะมาปลูกในพื้นที่ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นทำฝรั่งอินทรีย์เพราะตอนนี้ในกลุ่มของผมก็มีส่วนที่ทำอยู่ที่ใช้หนึ่งอินทรีย์แล้วมาทำแล้วลงเพจขายในตาดเป็นทุเรียนอินทรีย์ปุ๊บขายไม่พอขายแล้วตอนนี้ขยายส่วนเพิ่มตอนนี้คือเรากำลังพูดถึงเกษตรกรยุค 4G หรือเปล่าใช่ คือถ้าเป็นพรีเมียมจริงๆเราทำอินทรีย์จริงๆให้เขาเห็นว่าเราใช้อะไรแบบไหนเนี่ยแล้วพอมันลงขายเนี่ยรสชาติมันแตกต่างด้วยพี่วุฒิมีขั้นตอนยังไงคะการนำเรื่องราวของเกษตรกรที่โดยอดีตแล้วเนี่ยนะคะทำไร่ทำสวนอยู่แต่ของเราลูกค้าจะเห็นผู้บริโภคจะเห็นหรือว่าผู้ที่สนใจทำธุรกิจจะเห็นเนี่ยคือหนึ่งถ้าลูกค้าเห็นเราต้องเอาของออกไปข้างนอกหรือเข้ามาในสวนแต่ตอนนี้บอกว่าเห็นทำในเรื่องของช่อง YouTube แล้วแบบมีคนติดตามเกือบล้านคนเลยทีเดียวเป็นยังไงคะก็คือเราถ่ายทอดความเป็นมาเป็นไปของเราดูแลสวนแบบไหนเราใส่ปุ๋ยอะไรเราก็บอกเขาตรงนั้นคือมีเทคนิคในการให้น้ำอะไรเราก็คือถ่ายทอดให้เกษตรกรทุกคนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราก็แนะนำเรื่องการใช้ปุ๋ยในสวนเราด้วยว่าเราใช้อินทรีย์อย่างนี้แล้วหลังจากนั้นพรีเมียมก็คือทุเรียนมันออกไปเนี่ยเขาก็จะเห็นเองว่าเราทำจริงเราไม่ได้ไปเมคอะไรขึ้นมาตรงนั้นให้เขาคือตัวนี้มันก็เหมือนการันตีเราอยู่แล้วว่าเรามีตัวตนอยู่ในโลกออนไลน์หลังจากนี้คือคนก็จะเสิร์ชหาตรงนี้ทำให้เขามั่นใจในคุณภาพของเราแล้ววันนี้ถ้ามีคนรู้จักปุ๋ย1อินทรีย์ดินปุ๋ยอินทรีย์แท้ธรรมชาติ 100% ก็จะทำให้ผู้บริโภคนะคะได้รับประทานผลไม้หรือว่าผักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ปลอดสารพิษรักษาร่างกายของเรารักษาโรคต่างๆแล้วก็รักษาโรคของเราด้วย นะคะรวมถึงนะคะเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยตัวพี่วุฒิเองเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกจอยแอนด์คอยแล้วนะคะด้วยการจากการเปิดใจจากปุ๋ยทีนี้บอกต่อก็เลยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกซึ่งสมาชิกคุณผู้ชมค่ะ1คุณจะได้ซื้อสินค้าในราคาทุน
2นะคะเมื่อมีสินค้าดีๆแบบนี้แล้วนะคะคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคือประสบความสำเร็จแล้วบอกต่อแบ่งปันให้คนอื่นประสบความสำเร็จด้วยเหมือนที่พี่วุฒและพี่ๆกำลังทำอยู่ที่นั่งข้างๆดิฉันนี่ระดับผู้นำของบริษัทจอยแอนด์คอยทั้งนั้นเลยนะคะผู้บริหารระดับต้นๆทั้งนั้นเลยนี่ก็ท่านเมนเจอร์แล้วทางด้านของพี่วุฒเข้ามาร่วมทำกับจอยแอนด์คอยนั้นแค่ไหนละคะก็ตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณ2ปีเสร็จ2ปีได้ขึ้นตำแหน่งยังก็ใกล้ๆแล้วก็ใกล้ๆแล้วนะคะจากการที่แนะนำบอกต่ออย่างเดียวแนะนำบอกต่อเราทำสิ่งที่ทำปัจจุบันเนี่ยอยู่แล้วเดิมอยู่แล้วแต่เพียงแค่เสริมบอกต่อไปเป็นเกษตรกรรับเงินจากการทำสวนอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งกระเป๋าก็รับเงินจากการเป็นนักธุรกิจอิสระของบริษัทจอยแอนด์คอยการทำธุรกิจของจอยแอนด์คอยบางคนคิดว่าจะต้องออกไปหาคนต้องไปลุยหรือไม่มีความรู้ไม่ใช่นะคะอย่างน้องวุฒิเนี่ยทำเองนะคะถ่ายทอดแล้วก็ถ่ายทอดออกไปปรากฏว่าสามารถจำหน่ายปุ๋ยได้โดยไม่ต้องออกไปหาคืออย่างที่ผมเคยดูรายการเนาะแล้วผมก็บอกว่าเออผมอยู่ตราดผมสามารถขายปุ๋ยอยู่เชียงรายอยู่ทางเชียงใหม่อะไรเงี้ยได้เพราะว่าบริษัท JC มีระบบที่ดีผมก็เลยทำธุรกิจอยู่ก็บ้านได้ตรงเนี้ยไม่ต้องออกไปไหนเลยนั่งดูพิธีกรอยู่ในทีวีวันนี้พิธีกรวิ่งมาหาเองเลยดูสิอยากกินทุเรียนด้วยหรือเปล่าอยากอันนี้รออยู่เนี่ยค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าทุเรียนเนี่ยที่ปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยธรรมชาติ 100% ปุ๋ย1อินทรีย์ดินนะคะไม่มีสารเคมีเจือปนผลลัพธ์จะเป็นยังไงรสชาติจะแบบอร่อยนุ่มริ้นขนาดไหนอันนี้ทุเรียนอะไรคะอันนี้มันหมอนทองหมอนทองนี่แหละค่ะแต่ว่าทีนี้ว่ามันยังสุกไม่มันยังไม่สุกเพิ่งลงจากต้นเพิ่งลงจากให้กล้องกล้องนี้ซูมหน่อยหมอนทองแบบว่าตากล้องไม่ต้องกลืนน้ำลายนะคะอันนี้ยังทานได้แล้วเหรอคะทานได้แต่มันจะกรอบอ๋อจะเป็นกรอบใช่ไหมคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาจารย์ลัคนาด้านของพี่วุฒิและพี่ๆทั้งสองท่านพี่ธีรยาพี่วรภานะคะมาจากเชียงคำเลยมาจากพะเยาเลยกระเจ้าพะเยามีสวนอะไรให้ไปทำไหมคะลำไยอ้าวนี่นะคะเทปต่อไปเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูสวนลำไยไปพะเยากันแหละจ้ะเอาละค่ะเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับทุเรียนอันแสนหอมอร่อยวันนี้ฟินมากได้มากินกับต้นเลยคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่ก็ขึ้นไปเก็บเองด้วยแล้วขึ้นไปปีนเลยนะยุงเยิ้งมดดงมดแดงแสบคันไปหมดแต่อร่อยแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็ได้เรื่องราวดีๆท่านที่รับชมรายการของเราอยู่ก็อยากให้ได้รับประโยชน์จากการที่เราได้มาบอกเคล็ดลับการทำเกษตรนะคะการทำเกษตรยังไงให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มรายได้รวมถึงช่องการต่อยอดด้วยการเป็นนักธุรกิจอิสระของบริษัท Joy & Coy ทุกอย่างมีแต่โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบจริงๆค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับพี่ๆทุกท่านนะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ